heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in. John Rupert First เกิดในช่วงปีคศ1890ถึง1960 First จบการศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยลีกส์แล้วก็ไปอยู่ที่อินเดียไปสอนภาษาอังกฤษอยู่ที่นั่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ก็ได้รับราชการเป็นทหารในช่วงนั้นและต่อมาก็ไปเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษอยู่ที่มหาวิทยาลัยที่เมืองปัญจาบในช่วงปีคศ1919ถึง1928หลังจากนั้นเขาก็กลับมาอยู่ที่อังกฤษสอนอยู่ที่ Phonetics Department ที่ UCL ก็สอนอยู่ที่นี่อยู่พักหนึ่งแล้วก็ตอนหลังก็มาอยู่ที่ London School of Economics อันนี้ก็อยู่ที่ภาควิชาสอนวิชาทางด้านภาษาศาสตร์นะ London School of Economics เนี่ยเรารู้จักกันในชื่อของ SOAS หรือว่า School of Oriental and African Studies First เป็น Professor คนแรกทางด้าน General Linguistics ในอังกฤษเพราะฉะนั้นเขาก็จะเป็นคนที่มีลูกศิษย์ลูกหาอยู่มากแล้วก็คนที่ทำงานภาษาศาสตร์ในช่วงนี้เนี่ยเราก็เรียกกันว่าเป็นพวก London Schoolความแตกต่างระหว่างภาษาศาสตร์สายอเมริกันกับสายลอนดอนสคูลเนี่ยในขณะที่ทางพวกอเมริกันลิงวิสต์เนี่ยสนใจภาษาของชนพื้นเมืองซึ่งเป็นภาษาที่กำลังจะสูญสลายไปเพราะงั้นเขาจึงเน้นในเรื่องของการที่จะเข้าไปแล้วก็ทำความรู้จักกับภาษาแล้วก็บันทึกข้อมูลภาษาเหล่านี้ไว้ในขณะที่ของลอนดอนสคูลเนี่ยเขาก็เจอกับภาษาแปลกๆเหมือนกันแต่ว่าเป็นภาษาที่พูดอยู่ในเครือของจักรภพอังกฤษเพราะฉะนั้นภาษาพวกนี้มันไม่ได้สูญสลายไปไหนโฟกัสของงานจึงไม่ได้อยู่ที่การจะบันทึกภาษาเหล่านี้แต่อยู่ที่การที่จะทำอย่างไรให้การสื่อสารกับคนที่พูดภาษาเหล่านี้เนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นมันก็เลยออกมาในรูปของการพยายามเข้าไปพัฒนาระบบการเขียนให้การวางเรื่องนโยบายภาษาต่างๆพวกนี้ตัวเฟิร์สเองเนี่ยมองว่าภาษาศาสตร์จะมีบทบาทที่สำคัญเพราะว่าภาษาศาสตร์เนี่ยมันมีความเกี่ยวพันกับศาสตร์อื่นๆหลายศาสตร์นะไม่ว่าจะเป็นจิตวิทยาสังคมศาสตร์อะไรทั้งหลายแล้วถ้าเทียบกันเนี่ยคนที่เรียนทางภาษาศาสตร์และไปเรียนรู้เพิ่มทางศาสตร์อื่นเนี่ยจะง่ายกว่าคนที่อยู่ศาสตร์อื่นแล้วก็พยายามที่จะเข้ามาเรียนทางภาษาศาสตร์อันนี้คือความคิดของเฟิร์สนะแล้วอีกอันนึงก็คือเฟิร์สก็มองว่าการศึกษาภาษาเนี่ยเราไม่ควรแยกมองเป็นดูอัลแบบที่มี body and mind คือไม่ควรมองภาษาว่าเป็น instrument of thought หรือว่าเป็น organ of mind แต่เขามีความคิดว่าเราควรจะมองภาษาในลักษณะที่เป็นแอคหรือการกระทำมากกว่า First ให้ความสำคัญกับเรื่องของ context of situation แล้วเขาก็มองว่าภาษาเนี่ยเป็นแอคมากกว่าที่จะเป็นเครื่องมือในการสะท้อนความคิดแบบที่ทำกันมาตรงนี้เองเนี่ย First ได้รับอิทธิพลมาจากคอลลีกของเขาที่ชื่อว่ามารินอสกี้ซึ่งมารินอสกี้เนี่ยเป็นนักมนุษยวิทยาแล้วเขาก็ไปศึกษาเรื่องของชาวพื้นเมืองในเกาะโทเรียนทางตะวันออกของนิวกินีและสิ่งที่เขาพบเนี่ยก็พบว่าการใช้ภาษาของชาวเกาะเนี่ยเขาใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการที่จะช่วยกันในการที่จะจับปลาให้ได้เพราะงั้นเขาก็เลยมองว่าตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องของการกระทำคือใช้ภาษาเพื่อช่วยกันกระทำการบางอย่างให้สำเร็จตรงนี้เฟิร์สก็เคยยกตัวอย่างว่าเพราะถึงแม้ว่าถ้าเราจะสามารถ
ถอดคำพูดของชาวเกาะโทเบียนออกมาได้เป็นภาษาอังกฤษทุกคำเนี่ยแต่เราก็อาจจะไม่เข้าใจประโยคที่เราถอดออกมาแล้วหรือแปลมาแล้วเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าเราไม่เข้าใจว่าประโยคนั้นเนี่ยเกิดขึ้นอยู่ในภายใต้บริบทสถานการณ์ยังไงและพูดขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อให้มีการกระทำหรือเพื่อให้ใครกระทำอะไรเฟิร์สก็เลยมองว่าความหมายเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการที่เราเข้าใจความหมายย่อยๆของคำแต่ละคำแล้วก็เอาความหมายเหล่านั้นมาประกอบกันขึ้นมาเป็นความหมายของประโยคแต่ความหมายตรงนี้เนี่ยเป็นความหมายที่จะต้องอิงอยู่กับสถานการณ์บริบทตรงนั้นจึงจะเข้าใจความหมายที่แท้จริงของมันตรงนี้เองเนี่ยบางคนก็อาจจะมองว่าเอ๊ะแต่เราไม่ก็ไม่ได้ใช้ภาษาในลักษณะที่จะเป็นแอคหรือบอกให้ใครทำอะไรตลอดเวลาไม่ใช่หรืออย่างบางครั้งเราก็ใช้ภาษาเพื่อที่จะพูดคุยหรือว่าเล่าประสบการณ์บอกเล่าความรู้สึกแต่ถ้ามองจากมุมของเฟิร์สเขาก็อาจจะมองว่าการพูดในลักษณะแบบนั้นเนี่ยจริงๆมันก็คือแอคเหมือนกันมันเป็นแอคประเภทหนึ่งที่เป็นเรื่องของการที่เราต้องการสร้างปฏิสัมพันธ์หรือความสัมพันธ์กับบุคคลอีกบุคคลหนึ่งที่เราพูดคุยด้วยแบบนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นในความคิดของเฟิร์สเนี่ยเราจึงไม่สามารถพูดถึงความหมายโดยที่ไม่พูดถึงบริบทสถานการณ์ของประโยคหรือคำพูดตรงนั้นเฟิร์สเองก็ยังบอกว่าประโยคที่ซาเพียยกมาเนี่ย The farmer kills the duckling เนี่ยสำหรับเขาแล้วเนี่ยประโยคนี้เป็นประโยคที่ nonsense สาเหตุที่มัน nonsense เนี่ยก็เพราะว่ามันไม่มีบริบทสถานการณ์อะไรที่จะเกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้ที่ชาวนาคนหนึ่งเจาะจงเนี่ยแล้วก็จะทำกิจกรรมนี้เป็นปกติวิสัยคือลุกขึ้นมาแล้วก็ฆ่าลูกเป็ดอยู่เป็นประจำเพราะงั้นความคิดของเฟิร์สตรงนี้ก็จะต่างจากของพวกบลูมฟิลด์พวกอเมริกันคือในขณะที่บลูมฟิลด์เนี่ยเลี่ยงที่จะไม่พูดถึงความหมายแล้วก็เฟิร์สก็ไม่มองว่าความหมายเนี่ยมันเป็นโซเชียลแฟกต์เป็นความรู้ที่ร่วมกันในสังคมแต่เฟิร์สมองว่าความหมายเนี่ยเป็นตัวสำคัญที่จะต้องพูดถึงในการที่เราศึกษาภาษาแล้วความหมายเนี่ยมันก็อยู่ได้ในทุกระดับโดยที่เราไม่ต้องมาแยกระดับการวิเคราะห์ออกมาเป็นระดับต่างๆเช่น morphology syntax semantic แบบที่พวกอเมริกันทำสำหรับเฟิร์สแล้วเนี่ย meaning หรือความหมายเนี่ยคือ function in context ก็คือการที่รูปภาษานั้นเนี่ยมันมีหน้าที่อยู่ในบริบทเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยเฟิร์สก็ยกตัวอย่างแม้กระทั่งเสียงเฟลเนี่ยเฟิร์สก็บอกว่ามันก็มีความหมายได้และอันนี้ก็คือคำพูดของเฟิร์สเนี่ยที่เขาโพสที่จะให้สปลิตความหมายหรือว่าฟังก์ชันนี่ออกมาเป็นซีรีส์ของคอมโพเนนต์ฟังก์ชันแล้วก็แต่ละฟังก์ชันเนี่ยก็ถูกดีไฟว่าเป็นการใช้รูปภาษาในความสัมพันธ์บางอย่างกับคอนเทกต์นั้นงั้นมีนิ่งหรือความหมายเนี่ยก็จะเป็น complex of contextual relation ของส่วนที่เป็นทั้ง phonetic grammar lexicography แล้วก็ semantics เพราะงั้นความหมายเนี่ยมันก็จึงมีได้อยู่ในทุกระดับของภาษาจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับบริบทณตรงนั้นอย่างเช่นเสียงสระเนี่ยแม้แต่เสียงสระในคำเนี่ย first ก็มองว่ามันมีความหมายแต่อาจจะมีความหมายน้อยมันมีความหมายในสัตว์ที่ว่ามันมีหน้าที่ที่จะแยกความแตกต่างออกจากสระตัวอื่นในภาษาแต่พอเป็นระดับที่สูงขึ้นเป็นคำเนี่ยความหมายมันก็จะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ความหมายก็จะมากที่สุดในบริบทที่เป็นบริบทสถานการณ์นอกจากเรื่องความหมายในบริบทแล้วเนี่ยแนวคิดอีกอันนึงที่สำคัญของเฟิร์สเนี่ยก็คือเรื่องของ polysystemicPolysystemic เนี่ยก็คือไอเดียที่มองว่าในภาษาเนี่ยมันสามารถที่มีระบบและระบบเนี่ยมันสามารถที่จะทับซ้อนกันอยู่ในโครงสร้างอันเดียวกันได้อันนี้เองเนี่ยก็เป็นลักษณะเฉพาะ
อันหนึ่งของการวิเคราะห์ในแบบของเฟิร์สอย่างเช่นในกรณีตัวอย่างในภาษาจีนตรงนี้เนี่ยที่มันมีเสียงalveolar palatal fricative ตัวนี้เนี่ยตัวนี้จะเกิดหน้า high fon vowels และเสียงตัวนี้เนี่ยมันก็เกิดแบบสับหลีกกับเสียง3เสียงที่เห็นในที่นี้เนี่ยทีนี้ทั้ง3เสียงเนี่ยมันเกิดคอนทราสต์กันเพราะงั้น3เสียงเนี่ยมันเป็น3โฟนีมคำถามก็คือว่าแล้วเสียงย่อยอันนี้ที่เห็นเนี่ยควรจะให้เป็นเสียงย่อยหรืออัลโลโฟนของโฟนีมตัวไหนอันนี้ก็จะเป็นปัญหาการวิเคราะห์ตามแบบของพวกอเมริกันแต่สำหรับเฟิร์สเนี่ยเขาก็มองว่าอันนี้มันไม่ใช่ปัญหาที่แท้จริงมันเป็นปัญหาที่เกิดจากวิธีการวิเคราะห์มากกว่าซึ่งถ้าหากเราวิเคราะห์ว่ามันมีโพรซีดีนะตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ต้องมาตัดสินใจแบบที่เป็นปัญหาแบบทางการวิเคราะห์แบบพวกอเมริกันและโพรซีดีเนี่ยก็เป็นการวิเคราะห์ที่เขาให้มันอยู่ในระดับต่างๆของโครงสร้างก็ได้เช่นอยู่ในระดับพยัญชนะครวบก็ได้อยู่ในระดับพยางค์หรืออยู่ในระดับคำก็ได้เพราะฉะนั้นการวิเคราะห์อันหนึ่งที่เป็นที่รู้จักของเฟิร์สเนี่ยก็คือเรื่องของ prosodic analysis เพราะจากความคิดที่ว่าเราสามารถที่จะวิเคราะห์ในลักษณะที่เป็น polysystem คือเอาการวิเคราะห์นั้นเนี่ยอยู่ที่ระดับตรงไหนก็ได้มันก็เลยทำให้เกิดการวิเคราะห์สิ่งที่เป็น prosody และ prosody เนี่ยก็ปรากฏอยู่ในระดับตรงไหนก็ได้ในตัวอย่างอันหนึ่งที่เขายกมาเพื่อแสดงให้เห็นข้อดีของการวิเคราะห์ในแบบนี้เนี่ยอย่างในภาษาตุรกีก็จะมีคำที่เห็นสองคำนี้กีแลกับปูโนเนี่ยซึ่งสิ่งที่เรามองเห็นเนี่ยก็คือว่ามันมีสองพยางค์และสระของพยางค์หน้ากับพยางค์หลังเนี่ยมันจะไปด้วยกันคืออยู่เป็นสระสูงก็สูงทั้งคู่ต่ำก็ต่ำทั้งคู่เพราะงั้นมันก็จะไม่มีคำว่าโลนี้ที่เป็นสระสูงและต่ำผสมกันทีนี้ปัญหาก็คือว่าถ้าเป็นการวิเคราะห์ในแบบของทั่วไปอย่างถ้าเป็นจะเขียนกฎทางด้านฟอนโลจีเนี่ยเราก็จะต้องมานั่งเลือกกฎว่ากฎตรงนี้เนี่ยมันจะต้องมีการบังคับให้สระมันไปด้วยกันคือถ้าตัวหน้าสูงตัวหลังก็ต้องสูงตามคำถามก็คือว่าเราจะเขียนกฎแบบไหนให้ตัวหลังแปลไปตามตัวหน้าหรือเราจะเขียนว่าให้ตัวหน้าแปลไปตามตัวหลังแต่สำหรับของเฟิร์สแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาตรงนี้เพราะว่าเขาก็จะมองว่ามันมีโพรซีดีอันหนึ่งที่จะบอกว่าทั้งสระหน้าและสระหลังต้องสอดคล้องกันหรืออย่างในตัวอย่างภาษาอังกฤษตัวอย่างอันที่สองอันนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีเสียงพยัญชนะควบท้ายจังหวะซึ่งมันจะมีฐานกรเนี่ยไปด้วยกันเป็นเนกเตะกับเนเกะเนี่ยแต่มันจะไม่มีเนเปะกับเมเตะตรงนี้เนี่ยตรงนี้การวิเคราะห์แบบ prosodic analysis เนี่ยก็จะมองได้ง่ายมากก็จะมองว่าพยัญชนะ2เสียงเนี่ยมันคือยูนิตเดียวที่จะตั้งชื่อให้เป็น prosody อะไรสักอย่างหนึ่งที่ไม่เจาะจง phase of articulation และตรงนี้มันก็สามารถที่จะแปลไปได้ว่าจะเป็นอะไรมันก็จะต้องไปด้วยกันจากการที่ first ไม่ได้มองลักษณะการวิเคราะห์ภาษาโดยเฉพาะทางด้าน phonology แบบทางสายพวกอเมริกันเนี่ยมันก็เลยทำให้เขามองเห็นการวิเคราะห์เนี่ยเป็นลักษณะของsystem of choice คือเลือกว่าจะมีอะไรแล้วก็จะเอาอะไรมาใช้แล้วการใช้ก็จะใช้อยู่ในระดับตรงไหนก็ได้ตรงนี้เองเนี่ยมันก็ส่งผลให้วิธีการมองในเรื่องของตัวแกรมม่าหรือไวยากรณ์เนี่ยก็ถูกมองเป็นเรื่องระบบของทางเลือกเหมือนกันแต่ตัวเฟิร์สเองเนี่ยเขาไม่ได้ทำงานทางด้านซินแท็กมากคนที่จะมาพัฒนางานต่อทางด้านซินแท็กเนี่ยคือลูกศิษย์ของเขาก็คือฮอลิเดย์เนี่ยก็จะพัฒนา systemic functional grammarตามมาทีหลังในแนวคิดของ systemic grammar ตรงนี้เนี่ยก็คือ
วยากรณ์เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของทางเลือกเช่นถ้าเราพูดถึงระบบที่เป็นเรื่องของ transitivity เนี่ยมันก็จะมี2ทางเลือกว่าเราอยากใช้ประโยคนั้นเป็น intensive หรือว่าเป็น extensive ถ้าเป็น intensive ก็เป็นประโยคบอกเล่าธรรมดาถ้าเป็น extensive เนี่ยก็จะมี2ทางเลือกจะเป็น descriptive หรือ effectiveถ้าเป็น descriptive ก็ตัวอย่างประโยคที่เห็นถ้าเป็น effective ก็จะมีอีก2ทางเลือกคือเป็น operative หรือ receptive และในที่นี้เราก็เห็นว่าก็คือในระบบ transitivity เนี่ยมันมีอยู่4ทางเลือกที่เราสามารถเลือกได้ในไวยากรณ์อันนี้ก็เป็นลักษณะเฉพาะของวิธีการมอง grammar ในแบบที่เป็น systemic หรือเป็น system of choiceในแบบนี้โดยสรุปจอห์นรูเบิร์ตเฟิร์สเนี่ยก็เป็นคนที่มีบทบาทสำคัญในทางภาษาศาสตร์ในกลุ่มของคนที่เราก็เป็นลอนดอนสคูลแนวคิดที่สำคัญที่เขานำเสนอในการที่จะใช้มองภาษาวิเคราะห์ภาษานี่ก็จะมีหลายเรื่องเช่นเรื่องของ polysystemic เรื่องของ contextual theory of meaning เรื่องของ prosodic analysis เรื่องของ systemic grammarแล้วเฟิร์สเองก็ยังพูดถึงเรื่อง collocation ด้วยว่าคำเนี่ยเราจะรู้จักคำได้ดีก็ต่อเมื่อเราเห็นบริบทของคำนั้นด้วยในกลุ่มของ London School เนี่ยพื้นฐานจริงๆก็จะมาจาก อย่าง Perry Sweet เนี่ยแล้วก็มา Daniel Jones พวกนี้ก็จะเป็นสายทางด้าน Phonetician เพราะงั้นทางสายอังกฤษเนี่ยก็จะมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของเสียงเป็นอย่างมากและตอนหลังเองถึงก็มีเฟิร์สมีโรบินส์และเฟิร์สเองก็มีลูกศิษย์ต่อมาก็คือฮอลิเดย์และโรบินส์ก็มีลูกศิษย์ที่เป็นที่รู้จักต่อมาก็คือจอห์นไลออนส์พวกนี้คือกลุ่มของนักภาษาศาสตร์ที่เราเรียกว่าลอนดอนสคูล